คุณพี่ท่านนี้มาทำศัลยกรรมยกคิ้วกับคุณหมอพิกุลนะคะเนื่องจากมีปัญหาบริเวณหางตาตกและริ้ว3ชั้นนะคะสำหรับเทคนิคของคุณหมอพิกุลนะคะก็จะมีการเย็บดับเบิลล็อกนะคะ2ชั้นนะคะเพื่อป้องกันหรือลดการเกิดคีรอยหรือรอยแผลเป็นนะคะการยกคิ้วก็จะเหมาะกับคนที่มีบริเวณหางตานะคะตกค่อนข้างเยอะนะคะหรือคนที่มีชั้นตาสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องการทำตา2ชั้นนะคะเหมือนเคสน้องคนนี้นะคะคุณหมอก็จะมีการวาดนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะปริมาณที่จะตัดออกเคสต่อเคสเลยนะคะตัดเนาะพอตัดเสร็จแล้วก็เย็บยกขึ้นเนาะหางตัวนี้ก็จะถูกตึงขึ้นแบบนี้เลยนะคะตัดไปเลยกี่เนาะก่อนทำนะคะจะเห็นได้ว่านะคะบริเวณหางตานะคะมีการคว่ำลงแล้วก็มีริ้ว3ชั้นนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูหลังทำเลยค่ะหลังทำเสร็จทันทีนะคะแผลสวยเนียนซ่อนใต้คิ้วนะคะจะเห็นได้ว่าหางตาที่ตกก็ดูยกขึ้นแล้วนะคะแต่โครงสร้างของคิ้วก็คือยังเหมือนเดิมนะคะยกคิ้วสวยๆมาทำกับคุณหมอพิกุลกันนะคะ